สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมาบรรยากาศดีมากนะครับเป็นวันหยุดที่สดชื่นและอากาศเย็นสบายพอดีมีธุระจะไปอุดฟันนะครับที่รพสตด้ามพานะครับก็เลยเดินรดน้ำสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาขาดน้ำหลายวันเกินไปนะครับเพราะว่าผมพยายามจะรดน้ำสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ว่าก็เกรงว่าจะขาดน้ําก็จะมีรถเสาร์อาทิตย์แล้วก็รถช่วงกลางสัปดาห์จะเป็นอังคารพุธนะฮะสองชุดนี้แยกกันไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ก็เป็นปุ๋ยที่เอามาจากบ้านนะครับเอามาจากโคกหนองป่านนท์นาใหญ่เอามาจากบ้านนะครับก็เอาวัวไปให้น้องๆและหลานเลี้ยงนะครับก็มีทั้งวัวผมด้วยวัวน้องๆด้วยนะครับเลี้ยงผสมกันอันนี้ปุ๋ยนี่ผมซื้อมาสอบละ50 บาทก็ซื้อที่อื่นถูกกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับซื้อเพื่อให้น้องๆและหลานได้ทำงานนะครับได้อะไรนะครับได้สร้างสมรรถภาพระหว่างครัวเรือนและญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่กระสอบละ1 โคนเนี่ยแต่รู้สึกใส่เมื่อกี้นะครับผมใส่แล้วก็ถ่ายทิกตอกไว้ใส่เมื่อกี้มันหนาเกินไปครับมันเยอะเกินไปผมคือมันจะตายนะครับจะเข็มก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วฮะอาจจะสอบละสอบละ2 คนนะครับต้องดูน้ำหนักดูอะไรด้วยครับดูความจำเป็นด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเยอะเกินไปแล้วตายมันจะไม่คุ้มนะฮะนี่ก็ให้หลานสาวกรอกให้นะครับก็จะมีเสียงเครื่องบินหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้สนามบินเนาะก็จะอาจจะสักกระสอบคนหนึ่งได้กระสอบหนึ่งได้คนกว่าอยู่ครับเนาะเนี่ยพยายามจะใส่ให้ก็จะใส่เดือนเว้นเดือนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เดือนนี้ใส่ซ้อนแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่ขี้วัวแห้งพอดีนะครับเป็นช่วงที่ขี้วัวแห้งก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นก็จะใส่ไปก่อนนะครับที่เห็นบุบๆนี่นี่ก็ว่าผมคลุมด้วยใบไม้นะครับเวลามีอะไรทับก็จะบุบนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอละขึ้นกระสอบนะใส่เยอะกว่านี้ก็กลัวเขาจะเค็มเนาะเดี๋ยวไปใส่คนต่อไปนะครับนี่คนนี้ผมก็เตรียมไปสอบนึงแล้วครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะใส่คนแล้วสอบนะครับแต่รู้สึกมันจะเกินไปก็ต้องเบาลงนิดนึงครับนี่ปลูกใหม่นะครับเนี่ยเป็นกบชายน้ำครับยังไม่ติดดีนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับเนี่ยนะมีขนาดไม่เยอะนะครับเนี่ยผมจะได้ขนกลับแล้วเพราะว่าใส่ไว้กระสอบละคนนะก็หลังจากเอาปุ๋ยมาจากบ้านก็มาวางลงไว้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการใส่ที่เก็บขนไปขนมานะครับตัวนี้น่าจะพอดีแล้วเนี่ยนะฮะใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้กระสอบนี้ต้องย้ายไปใส่ที่อื่นนะครับใส่เยอะไปนี้วันนี้ก็จะเยอะไปนะครับนี่กระสอบนี้ต้องมายกไปใส่ฝั่งโน้นเพราะว่าคนนี้ก็มีกระสอบนี้อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้ตั้งแต่วันที่ขนมาจนแล้วฮะวันนี้นอกจากจะมีเสียงเครื่องบินก็จะมีเสียงพ่อค้าตลาดนัดนะครับเพราะว่าแถวนี้มีตลาดนัด
ปุ๋ยคอกผมนี่จะแห้งสวยมากนะครับเพราะว่าน้องและหลานนี่คัดเลือกให้อย่างดีครับให้ผมมาใช้นี่คือของดีทั้งนั้นนะครับคนนี้ก็น่าจะใส่ฉันจะสอบไม่ได้หรอกครับเนี่ยเดี๋ยวจะเค็มไปนะครับครึ่งนึงน่าจะพอดีครับใส่เป็นสอบเนี่ยเค็มเดี๋ยวไม่คุ้มครับเต็มนะครับ ใส่เยอะกว่านี้ตายมาลำบากเลยไม่มีที่ให้ใส่นะครับคือรัศมีใบเขาแคบครับเขายังไม่โตนะก็เลยต้องใส่แค่นี้นี่พวงมณีครับสองตัวนี้พวงมณีแล้วนี่จะเป็นจันทร์สิบนะครับจันทร์สิบไปต้นต่อไปครับวันนี้น่าจะได้ดูทุเรียนทุกต้นของผมเลยนะครับเพราะว่าผมมีปุ๋ยคอกอยู่ประมาณ13 14กระสอบน่าจะใส่ครบทั้งหมดฮะตัวนี้ก็จะเป็นแดงอินโดนะครับฝั่งเนี้ยส่วนตัวนี้จะเป็นหมอนทองนะฮะคนนี้น่าจะติดทั้งสองต้นแล้วใส่ได้แค่นี้ครับใส่มากกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้คนเน่าครับก็ใส่รอบวงตัวนี้น่าจะไม่หมดด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าหลานผมนี่กอกเต็มเลยนะครับมัดปากเลยครับนี่กอกที่วัวปกติที่อื่นเขากอกกระสอบละ40บาทเขาจะกอกประมาณปีครึ่งเนาะนี่ร้านผมซะแน่นเลยน่าจะ3ปีเหมือนกันเดี๋ยวแสงนิดนึงใส่มากไม่ได้นะโอเคครับนี่เหลือแค่นี้เยอะกว่านี้ไม่ไหวอะไรครับอะไรอันนี้ก็เป็นระบายสีอยู่ในเครื่องทำหน่อยครับวันนี้เหรอเอ้าพ่อใส่ปุ๋ยทุเรียนอยู่ลูกเอ้าฮะโอเคโอเคให้พี่พาไปลูกแล้วอยากกินอะไรก็ซื้อมาแล้วมาตังค์กับพ่อนะมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอยากกินฟองนมไหมก็เอาตังค์ในกระเป๋าพ่อนะให้พี่ซื้อมาถ้าจะกินตังค์อยู่ต้นอ่ะขอแม่ถ้าจะกินจะกินไหมเย็นนี้กินอะไรไหมไม่กินอะไรก็ได้เอาถามลองถามพี่ดูถ้าพี่จะกินงั้นให้พี่สำรองมาก่อนแล้วมาเอากับพ่อเนาะโอเคไปแล้วพ่อจะพาไปพ่อใส่ปุ๋ยนี่อยู่ลูกให้พี่พาไปแล้วก็ถามพี่จะกินอะไรแล้วซื้อมาแล้วก็มาเบิกกับพ่อเด้อ
ตอนเย็นน่ะนี่ฮะนี่ก็น่าจะแค่นี้ฮะอันนี้มันต้นเดียวนะครับเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแดงอินโดเหมือนกันฮะนี่แดงอินโดนะเปิดซะหน่อยก็ได้ใส่เขาที่นี่ไหนก็มาวางเขาไปละนะนี่ดูฮะเต็มมันไม่ได้นะครับใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวให้เอารถเข็นมาเข็นเอาครับคนละสอบไม่ได้จริงครับเพราะมันจะเยอะจักเลยต้องรอให้โตกว่านี้ก่อนพี่ว่างหรือเปล่าเนาะให้พี่พาไปเนาะบอกแล้วว่ากองไว้ทุกต้นทุกหลุมนะฮะทุกโคนนะฮะตัวนี้น่าจะหมดอยู่เพราะโคนใหญ่แล้วก็จะมีต้นใหญ่คือหมอนทองครับต้นนี้เริ่มแตกใบรากเริ่มเดินแล้วนะฮะนี่ก็รัดด้วยตอกนะครับก็สามารถทิ้งได้มีปวกนะตอนนี้มีปวกมันย่อยสลายแล้วไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาย่อยสลายไปเพราะปวกเขาก็จะย่อยพวกนี้นะฮะผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่กินต้นทุเรียนผมหรอกนี่ทุเรียนเล็กนะฮะทุเรียนเล็กปลูกจากเมล็ดนะตอนนี้หว่านรอบทุเรียนเล็กก่อนนะคือเช้าพรุ่งนี้ลดหมดแล้วนะลดเพื่อไม่ให้เขาขาดน้ำนะเดี๋ยวหว่านปุ๋ยเสร็จพรุ่งนี้ค่อยลดอีกรอบนึงนะแค่นี้ก็เกินแล้วฮะส่วนตัวนี้ก็พยายามจะให้หมดนี่มันจะหมดไหมนะไม่อยากหวานไกลเกินไปนะครับหวานแค่ในรอบโคนเนี่ยไกลเกินไปก็จะรากยังดูดไม่ถึงนะนี่ก็น่าจะเต็มแล้วนะเนี่ยเหลือครับยังไงก็เหลือหวานเยอะกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเน่าครับโอเคฮะนี่เหลือประมาณนี้ครับ บอกแล้วว่าจะได้เห็นทุเรียนผมทุกต้นครับนี่ก็เอาใส่ไว้แล้วนะครับปุ๋ยคอกลองดูตัวนี้ครับว่าจะพอดีไหมหรือจะยังต้องเปิดกระสอบนั้นอยู่น่าจะได้เปิดครับดูกันได้เห็นทุเรียนทุกต้นของผมแน่ครับวันนี้เมื่อกลางวันหลังจากไปอุดฟันที่รพสตด้ามพาเสร็จก็ไปหาคุณตาคุณยายนะแล้วก็ไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลแป๊บนึงว่าจะไปหาเสื้อให้คุณภรรยาซะหน่อยแต่คุณภรรยาไม่เอานะฮะขวัญเอานะเปิดให้นิดนึงครับเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจน้องอุตสาห์มาอยู่ตรงนี้
หวานไกลมากไม่ได้ครับเพราะว่าลากเขายังไปไม่ถึงโอเคครับสรุปว่าใส่ไว้โคนแล้วก็สอบไม่หมดครับต้องไปขนมาสัญญาว่าจะให้ดูทุกต้นก็เลยให้ดูทุกต้นเลยครับเนี่ยตัวนี้ผมใส่เสร็จแล้วครับผมใส่ถ่าย TikTok เมื่อ6ค่ำนี้นะครับก็จะมียำมะวาดสาลิกาแล้วก็มูซันคิงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอะโวคาโดฮะทีนี้ก็ไปดูทางโน้นครับคุณภรรยาผมกำลังลดต้นไม้อยู่ทั้งเก่งทั้งขยันนะครับเอาละยาผมนี่เป็นหมอนทองนะครับกำลังออกใบสวยนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะโคนเขาเคยถูกหนอนกัดนะครับผมล้างออกหมดเลยครับตัดออกหมดเลยนะฮะอีกต้นนึงครับต้นนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดครับสวยที่สุดเลยดูยอดความสูงแล้วก็ลำต้นนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองนะครับโคนใหญ่มากครับก็ใส่ได้แค่นี้นะครับสอบที่เตรียมไม่ได้ใส่เลยนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับมาดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงเอาที่ต้นนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปเอากรอบปุ๋ยคล้องมาก่อนเดี๋ยวเอาสอบนี้เลยละกันครับสอบที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละ
ตัวนี้เคยเติบโตดีมากนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็วูบไปนะครับกำลังรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะพุ่งขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็ให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันเนาะถ้าไม่อยากอยู่ก็บอกนะครับจะได้เอาตัวใหม่ลงแทนนะครับนี่ก็ใส่เยอะไม่ได้นะครับเพราะข้างล่างนี่มันน่าจะเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะฮะดูความเขียวขจีของหญ้าก็พอจะรู้ครับว่าปุ๋ยเยอะขนาดไหนอาจจะมีปัญหาที่รากครับต้นนี้ใส่ได้แค่นี้ครับใส่มากกว่านี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะเค็มนะฮะเดี๋ยวดูต้นข้างหลังครับต้นนี้ก็ปุ๋ยเยอะนะครับนี่แถมโดนเงาะคลุมด้วยนะครับเดี๋ยวจะอาจจะต้องไม่ใช่เงาะลำไยครับแถมโดนลำไยคลุมด้วยอาจจะต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อฝนเมื่อกี้นะครับตัดต้นไม้ลงมาในทับเขานะครับก็เลยเสียหายนิดหน่อยแต่เขายังแข็งแรงอยู่นะครับก็ดูกันไปว่าเขาจะเป็นยังไงตัวนี้ก็น่าไม่น่าจะใส่เยอะได้นะครับใส่ได้แค่นี้ครับแสดงว่ากระสอบนี้ใส่ได้3ต้นเลยนี่นี่ฮะใส่ได้แค่นี้ครับใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้ไม้ผลอื่นนี่แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็ถ้ามีปุ๋ยเหลือก็จะใส่อะโวคาโดบ้างเงาะบ้างนะครับลำไยบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ละมุดยังไงครับตอนนี้ใส่ทุเรียนก่อนนี่ก็น่าจะยังเหลือเยอะนะครับปุ๋ยเนี่ยก็เพิ่งใส่ไปใส่เมื่อหลังปีใหม่นี่เองครับเอาละใส่อีกครับข้างหลังผมมีอะโวคาโด2ต้นนะครับตัวไวมากนะครับกระสอบพวกนี้น่าจะใช้ต่อไม่ได้นะครับน่าจะต้องทิ้งเลยก็ปุ๋ยที่เหลือนี่ก็จะเอาไปใส่ละมุดแล้วกันนะครับกระสอบนี้น่าจะใส่2ต้นพอดีครับหมายถึงว่าคนนี้กับคนข้างหลังนี่ก็สมบูรณ์มากนะครับต้นนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้ดูทุกต้นนะครับดูบรรยากาศการดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับใครสนใจจะจองก็เริ่มจองได้เลยนะครับถ้าจองตอนนี้ก็อาจจะราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปก็อาจจะปรับราคาขึ้นนะฮะนี่ฮะดูหลานนุ่มใส่ปุ๋ยมาเยอะมากนะครับทำให้มันแน่นแล้วก็จับยากก็เลยนี่ฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตามรอบวงอย่างเดียวนะครับไม่ใส่เยอะเกินกว่านี้นะครับต้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับปุ๋ยก็ยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องใส่ครับคือเราไม่ได้เอา
ใบไม้มาคลุมนะครับต้นนี้ก็เลยมองดูเหมือนปุ๋ยยังเยอะอยู่ซึ่งก็เป็นความจริงก็เพิ่งใส่เมื่อต้นเดือนเมื่อหลังปีใหม่นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับปุ๋ยช่วงนี้มันเอาง่ายครับมันแห้งก็เลยอยากใส่ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงฤดูฝนเนี่ยนะครับสักหน่อยนี่ปุ๋ยเปียกจะหาปุ๋ยยากตัวนี้อาจจะได้อีกต้นหนึ่งครับเนี่ยเพราะตอนนี้คลุมแล้วคลุมแล้วครับตัวนี้ปุ๋ยนี่จะได้อีกต้นหนึ่งเลยถ้าซ้อมหนึ่งได้สามต้นอ่ะถ้าต้นเดียวนี่ฮะคลุมหมดแล้วแต่เยอะกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวตายต้นนี้ปลูกอยู่หลังบ้านนะครับคงไม่ได้ใส่วันนี้ครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ใส่ไปเยอะเลยนะฮะใส่ไปเยอะเลยนะฮะต้นนี้อยู่หลังบ้านนะครับไปต้นอื่นดีกว่าเป็นมาใส่ต้นนี้เลยกันครับน่าจะพอดีครับนี่ครึ่งกระสอบเกือบครึ่งกระสอบเนาะต้นไม่ใหญ่เกินไปนะครับใส่ให้หมดนะครับต้นนี้ไม่ห่วงนะครับต้นนี้ใส่ให้หมดเลยนะครับอาจจะเยอะนิดแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคโอ้เมื่อกี้แบกกระสอบปุ๋ยผ่านมาคุณภรรยาบอกว่าเฮ็ดงานนักแท้พ่อใหญ่ว่าซั่นอายุจะ60แล้วนะครับบ้าพ่อใหญ่อายุฝึกหา16สิมา60จังได๋ก็สั่งเว้ยเศร้าเฮ็ดซะหน่อยจังไหนอ่ะตัวนี้ก็น่าจะได้2ต้นนะครับนี่ก็ปุ๋ยเยอะนะครับแถมที่นี่เป็นคอกวัวเก่านะครับตัวนี้สอบปุ๋ยที่มาจากข้างหน้าเมื่อกี้นะครับที่ผมขนขึ้นรถมานะฮะต้องเอาตามรอบวงนะครับเอากว้างไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ชิ้นปุ๋ยไม่ถึงนะครับก็อาจจะชิดนิดนึงตัวนี้จะเอา2หรือ3นะอาจจะเอาแค่2ก็2ต้นครับแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจะแค่นี้เกินฮะนี่ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยพืชสดไปนะครับทีนี้ก็เอาขี้วัวมาช่วยย่อยสลายแล้วสงสัยจะได้3ต้นครับเนี่ยกระสอบนี้เพราะถ้าใส่เยอะก็พอปุ๋ยเนียนมากอย่างที่ผมบอกครับสามต้นให้มันแน่พออีก2ต้นน้อยมากครับต้นเล็กน่าจะได้4ต้นนะครับน่าจะได้อีก2หลุมนะครับเพราะ2ต้นนั้นต้นเล็กมากนะครับใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวไปดู2ต้นนี้กันนี่ฮะ2ต้นนี้เล็กมากนะครับนี่เพิ่งปลูกนะครับก็จะใส่เยอะก็ไม่ได้นะครับนี่ฮะนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันครับเพิ่งปลูกนะครับก็จะใส่เยอะไม่ได้นะครับก็คงต้องพอดีเลยฮะ2ต้นใส่เบาๆครับใบมาทางนี้เยอะก็ใส่ทางนี้เยอะครับอ
ี่ถือว่าเยอะแล้วนี่ถือว่าเยอะมากนะครับโอเคไม่รู้ว่าเสียงเสียงคลิปนี้จะดีไหมนะครับแต่ผมใช้ไมโครโฟนเนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรฮะกบสวรรค์นะครับกบสุวรรณครับกบสุวรรณแล้วก็อะไรถ้าเหลือก็เดี๋ยวไปใส่อะโวคาโดครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่อะโวคาโดแล้วกันเพราะใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเน่าครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือ10กระสอบจะพอดีใส่เลยนะครับทุเรียนผมทุกต้นนี่เป็นกระสอบที่9นะครับซึ่งแก่แล้วนะครับมาจากข้างหน้านี่ก็จะมีมะละกอมีอะไรเยอะด้วยนะครับไม่น่าจะใส่ได้เยอะนะครับต้นเนี้ยความนี้เขายังเล็กนะเนี่ยเขาคือมูซานคิงนะครับซันคิงปลูกพร้อมกันกับต้นข้างหน้านะครับแต่ว่าตัวช้ากว่าอาจจะไม่มีแสงก็ได้ครับนี่ก็เป็นต้นรองสุดท้ายนะครับน่าจะปุ๋ยเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้นนี้ดูแลดีมากนะครับจนรู้สึกว่าทำไมไม่โตสักทีนะแต่ว่าต้นนี้จะปลูกไว้เหมือนเพื่อนครับข้างล่างจะไม่มีดินนะข้างล่างจะเป็นหินอาจจะมีช่องว่างเยอะนะครับกระสอบนี้น่าจะได้3ต้นด้วยครับนี่ฮะใส่เยอะก็มีกล้ามกันนะผมเพราะต้นนี้ต้นนี้อาการไม่ดีฮะเหมือนต้นโดนครับปลูกก่อนเพื่อนแต่อาจจะอยู่ที่ระบบรากจากต้นพันธุ์ครับแหล่งที่มาของพันธุ์นี้ก็สำคัญนะครับเนี่ยทุเรียนผมเชื่อเลยเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นหมอนทองนี่สวยกับทุกต้นครับนี่ครับต้นนี้เดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายครับต้นสุดท้ายแล้วก็ปลูกสุดท้ายด้วยครับเดี๋ยวสอบสุดท้ายนี่เลยกันครับก็จะได้เบาหน่อยจะได้ย้ายไปที่อื่นได้ต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายที่ปลูกนะฮะหมายความว่าหลุมสุดท้ายเนาะอาจจะมีซ่อมอะไรบ้างไม่นับนะครับนี่คือหลุมสุดท้ายที่ปลูกความจริงต้นนี้เก็บไว้ให้เพื่อนรักนะครับ2ต้นนี้แหละนะแต่ว่าด้วยเวลาไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีเวลาปลูกแล้วมันจะพ้นฝนของปีที่แล้วครับก็เลยผมก็เลยปลูกนะครับก็แจ้งเพื่อนไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เพื่อนมากินเอาจะสอบที่10นะครับตัวนี้ผมก็ใช้ใบกล้วยคุมหญ้านะครับนี่คือขวานเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะไหลไปอยู่โคนหมดนะครับเพราะใบกล้วยมันไม่อุ้มน้ำครับโอเคครับทั้งหมดที่บ้านกลางพยอมก็จะมีทุเรียนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือผมจะไปใส่ลิ้นจี่บ้างอะโวคาโดบ้างละมุดมังคุดแล้วก็
เงาะทุเรียนไอ้เงาะแตงไอ้ลำไยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับอย่างที่บอกครับคลิปของผมจะไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับก็จะมีแต่การใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็พยายามให้เป็นชีวิตที่ธรรมดาที่สุดนะครับเมื่อกี้คุณภรรยาก็บอกแล้วว่าอย่าทำงานหนักนะครับก็นี่ไม่หนักครับเป็นงานที่สบายสบายนะครับคุณพ่อผมนี่76 77ปีนะครับทำงานหนักกว่านี้เยอะนะครับผมนี่เพิ่ง56เองเอ้ใช่56นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากแชร์นะครับแล้วก็มีท่านใดอยากให้ติดตามก็แจ้งมาได้นะครับเพราะว่าจะได้เรียนรู้ชีวิตกันและกันแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนพึ่งพาอาศัยเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีความสุขท่านครับสวัสดีครับ ขอน้ำกินหน่อยขอน้ำขวดสักขวดหน่อยเลิกงานที่เวลา18:10 นครับ